ภูมิธรรมมั่นใจรัฐบาลทำถูกต้องปมตั้งพิชิตย้ำหยุดสนใจปัญหาจุกจิกช่วยกันแก้เศรษฐกิจดีกว่าการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 12 นาทีภูมิธรรมชี้สว.ยื่นฟันเศรษฐาพิชิตว่าไปตามกระบวนการศาลมั่นใจรัฐบาลทำถูกต้องย้ำหยุดให้ความสำคัญเรื่องจุกจิกมาช่วยกันแก้เศรษฐกิจดีกว่าเมื่อเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณี40 สว.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้พูดคุยกันตนเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสก็ให้เป็นเรื่องที่ว่ากันไปตามกระบวนการยื่นแล้วก็ให้ทางศาลพิจารณาเพราะรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องส่วนเรื่องจริยธรรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามกระบวนการเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆก็ว่าตามนั้นเอาเรื่องนอกคุณสมบัติมาพูดมันก็ยากที่จะพิจารณาเมื่อถามกรณีสว.บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมที่สว.หมดวาระแล้วมายื่นสอบนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนเราก็มีความเห็นแตกต่างกันมองเรื่องพิจารณาคุณสมบัติก็เรื่องหนึ่งมองเรื่องสว.ก็อีกเรื่องหนึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นถ้าเราเคารพกฎเกณฑ์กติกาไม่ไปนอกกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็เดินไปได้ด้วยดีนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าวันนี้ประเทศกำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้รุนแรงมากถ้ายังมาติดแต่ละประเด็นต่างๆที่ยังไม่คืบหน้าไปและไม่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศก็จะต้องเผชิญหนักอยากให้ทุกคนช่วยกันใช้สติปัญญาคิดว่าประเทศจะรอดยังไงจะไปได้ด้วยดียังไงจะช่วยให้ประชาชนมีสภาพที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่ขนาดใหญ่เดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่าที่จะไปสนใจปัญหาจุกจิกหลายเรื่องที่มันก็เป็นไปตามกระบวนการไม่อย่างนั้นจะตกอยู่ในภาวะเหมือนกับเรื่องข้าวพูดกันไปจนด้อยค่าประเทศกันไปมากมายถึงเวลานี้ก็จะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอื่นอีกตนคิดว่าหยุดให้ความสำคัญเรื่องอื่นๆแล้วมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหนักอยู่แล้วดีกว่าหรือไม่เมื่อถามว่าข้าวจะเปิดประมูลได้เมื่อไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนน่าจะจบเพราะตอนนี้ตั้งกรรมการที่จะเข้ามาดูทั้งองค์กรคลังสินค้าองค์กรตลาดของกระทรวงเกษตรกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศสภาหอการค้าไทยซึ่งกำลังประสานที่จะตั้งขึ้นมาให้เขาดำเนินการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสให้ทุกฝ่ายมีสิทธิ์เข้ามาประมูลกันได้แจ็คแฟนฉันเฉลยชื่อลูกชายชาวเน็ตช็อตฟิลบอกให้เปลี่ยนสงสารลูกตอนโตบันเทิงวันที่21พฤษภาคม2567 15 นาฬิกาว่าที่คุณพ่อป้ายแดงแจ็คแฟนฉันเตรียมของชุดใหญ่ต้อนรับลูกชายเฉลยชื่อสุดน่ารักแต่ชาวเน็ตช็อตฟิลบอกให้เปลี่ยนสงสารลูกตอนโตงานนี้คอมเมนต์เสียงแตกนับถอยหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วสำหรับคู่ของดาราอารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์หรือแจ็คแฟนฉันกับภรรยาคนสวยใบหม่อนกิตติยาที่ตอนนี้อุ้มท้องลูกคนแรกได้7เดือนแล้วล่าสุดหนุ่มแจ็คโพสต์ภาพคู่สาวใบหม่อนพร้อมกับโชว์ของชุดใหญ่ที่เตรียมไว้รอต้อนรับลูกชายพร้อมเผยชื่อที่ตั้งไว้ผ่านแคปชั่นที่ระบุว่าเตรียมของไว้ให้คากิเรียบร้อยแล้วพ่อแจ็คแม่หม่อนรักคากินะครับขอบคุณแอดเบบี้ยูไทยแลนด์งานนี้มีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีล่วงหน้ามากมายก่อนจะมีชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ถึงชื่อลูกของทั้งคู่ว่า
เปลี่ยนชื่อเถอะคะสงสารคากิจอนาโตและตั้งชื่อลูกไม่สงสารลูกตอนโตเลยนะคะในขณะที่ชาวเน็ตรายอื่นต่างเข้ามาแย้งว่าชื่อน่ารักค่ะหลานชื่อคากิเหมือนกันชื่อโคตรเท่อย่าไปสนคนที่บอกให้เปลี่ยนครับผมชอบเท่ไม่เหมือนใครขอให้แจ็คใบหมอนคากิเป็นครอบครัวที่มีความสุขรักกันไปนานๆ นะคากิชื่อน่ารักมากและอื่นๆ9นายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพไทยพร้อมเปิดรับขยายลงทุนทุกมิติเล็งจัดแข่งมอเตอร์อีการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 17:35 น.นายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพไทยพร้อมเปิดรับและขยายการลงทุนทุกมิติใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคศูนย์ซ่อมบำรุงยกระดับกองทัพไทยเล็งจัดแข่งมอเตอร์อีต่อจากฟอร์มูล่าอีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เวลา10:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงที่โรงแรมซิกเซนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภารกิจวันแรกที่กรุงโรมช่วงเช้าพบหารือนายลอเรนโซมาเรียนีคอมปานีเจเนอเรลเมเนเจอร์และนายมาโกเดอฟาซิโอManaging Director of Electronic Division บริษัท Leonardo S.P.A. บริษัท Leonardo S.P.A. เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศใหญ่ที่สุดในอิตาลีเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ Security Solution ได้พูดคุยถึงเรื่องเรดาร์เรื่องเทคโนโลยีการบินและอวกาศนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีหุ้นกับบริษัท Airbus ทำเครื่องบิน ATR ซึ่งในบ้านเราก็มีใช้อยู่โดยมีจุดประสงค์เชิญชวนให้พิจารณาใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค Regional Office ให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคและตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในไทยซึ่งทั้งสองเรื่องไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันเรื่องแรกที่ทำได้เลยคือบริษัทมีความสนใจมากที่จะย้ายสำนักงานภูมิภาคมาที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องศูนย์ซ่อมบำรุงเขาแจ้งว่าต้องดูปริมาณก่อนตนพยายามพูดคุยว่าเรื่องอนาคตเป็นสิ่งสำคัญนโยบายหลักของรัฐบาลคือพยายามอัปเกรดเรื่องอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทั้งเรื่องสนามบินหลักสุวรรณภูมิดอนเมืองล้านนาและอันดามันที่น่าสนใจคือเรื่องสนามบินรองซึ่งบางแห่งมีขนาดเล็กถ้าจะสร้างใหม่ก็ต้องเป็นสนามบินขนาดเล็กขึ้นเครื่องบิน ATR ก็มีขนาดเล็กกว่า Airbus 320ที่ใช้อยู่หรือ Boeing 737ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสนามบินของเราอาจไม่สามารถลงได้ดังนั้นเรื่องของ ATR ที่บริษัทเป็นหุ้นส่วนคนละครึ่งกับฝรั่งเศสถือว่ามีศักยภาพสูงเหมือนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการอัปเกรดกองทัพไทยทั้งแผน5ปีและ10ปีที่เคยคุยไว้ที่ฝรั่งเศสก็ได้บอกให้ทางบริษัททราบด้วยและขอให้พูดคุยกับทูตทหารซึ่งตนได้ฝากให้กระทรวงการต่างประเทศติดต่อกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าบริษัทนี้มีศักยภาพสูงที่จะทำเรื่องเทคโนโลยีด้านกลาโหมอยากให้มาพูดคุยกันและสานต่อเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการพูดคุยกับเจเนอราลีบริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลกว่ามีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพปัจจุบันคนไทยถือหุ้นอยู่ 49% ก็เข้าใจในศักยภาพการเติบโตของตลาดไทยและมั่นใจว่าตลาดไทยจะเติบโตไปอีกเยอะการเจาะตลาดของบริษัทประกันยังต่ำอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขทั่วโลกตรงนี้จึงเป็นช่องทางทำธุรกิจที่เขามองอยู่แต่ยอมรับว่าการถือหุ้น 49% มีความลำบากในการเสนอคณะกรรมการว่าให้ลงทุนจำนวนมากในไทยท
ั้งนี้ตนได้บอกว่าหากตลาดใหญ่มากจริงแม้จะถือหุ้นเพียง 49% ก็จะมีผลตอบแทนทางการเงินสูงอยู่ดีก็ให้ไปดูบริษัทอื่นที่มาลงทุนแล้วประสบความสำเร็จสูงตนพยายามพูดคุยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเติบโตของไทยเป็นเรื่องที่ดีและอุตสาหกรรมการประกันยังไปได้อีกไกลทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตซึ่งต่างคนจะนำกลับไปคิดโดยหวังว่าเขาจะตัดสินใจมาลงทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอีกบริษัทที่ได้คุยคือบริษัทดูกาติมอเตอร์ซึ่งผลิตรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมถือเป็นที่น่ายินดีเพราะในการลงทุนด้านการผลิตนอกเหนือที่อิตาลีแล้วก็มีไทยเพียงที่เดียวและไม่ใช่แค่ลงทุนอย่างเดียวแต่ยังมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประชาชนกับประชาชนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนอกจากนี้เขายังสนใจจะมาลงทุนด้านโมโตอีหรืออีไบค์ปัจจุบันเขามีความเข้าใจเรื่องการแข่งขันทั้งมอเตอร์กรังปรีที่บุรีรัมย์ดูกาติก็มีส่วนร่วมและถือเป็นเรื่องบังเอิญที่บริษัทฟอร์มูล่าอีที่รัฐบาลติดต่อจะมาเชียงใหม่ในปีหน้ากับโมโตอีเป็นเจ้าของเดียวกันจึงพูดคุยกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจัดฟอร์มูล่าอีที่เชียงใหม่1สัปดาห์แล้วสุดสัปดาห์ต่อมาเราจะจัดโมโตอีด้วยถือเป็นช่องทางหนึ่งไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมแต่ภาคการท่องเที่ยวก็จะได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นที่มาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งหมดเพราะสังคมยุโรปค่อนข้างใกล้ชิดกันจะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสกับอิตาลีมีความเชื่อมโยงกันนายกรัฐมนตรีกล่าว